ต้ปอติโต้ดอกหรือว่าฮอทดอกมันฝรั่งทำง่ายมากไปดูที่ทำกันเลยเริ่มจากต้มมันฝรั่งในน้ำเดือด20นาทีจากนั้นนำมันฝรั่งที่ต้มอ,ออกมาบดให้ละเอียดใช้ที่บดมันฝรั่งกดสับแบบนี้เลยนะคะกดบี้และทำซ้ำไปเรื่อยๆนะคะจนเนื้อมันฝรั่งเนียนค่ะแล้วเราก็ใส่พริกไทยป่นลงไปตามด้วยเกลือป่อนแล้วคนส่วนผสมให้ผสมกัน เสร็จแล้วก็นำไส้กรอกกับชีสมอสซาเรล่ามาเสียบไม้เตรียมเอาไว้แล้วนั่มันฝรั่งที่บดเอาไว้มาห่อไส้กรอกและชีเลยค่ะแผ่มันฝรั่งให้แบนแล้วก็วางไส้กรอกกับชีลงไปนะคะแล้วก็หุ้มด้วยมันฝรั่งให้มิดเลยนะคะเสร็จแล้วก็นำไปชุบก,กับไข่และแป้งไข่ไก่เราจะตีให้แตกเข้ากันก่อนใช้ซ้อมตีๆแบบนี้เลยนะ เมื่อเตรียมส่วนผสมเสร็จแล้วเราก็เริ่มชุบกันได้เลยค่ะชุบแป้งชุบทอดก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็นำมาชุบไข่ไก่หนึ่งครั้งจากนั้นนำไปชุบกับเกล็ดขนมปังอีกหนึ่งครั้งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำเขาไปทอดได้เลยนะคะนำปอตเตอร์ล็อกลงไปทอดในน้ำมันที่ร้อนจดัดทอดเสร็จแล้วก็ตากพักเสดน้ำมันเอาไว้แล้วก็นำไปราดซอสมายองเนสและมัสตาร์ดค่ะ เสร็จแล้วค่ะทําไม่ยากเลยใช่ไหมคะแนะนำไม่ทานตอนร้อนๆนะชีจะได้เยิ้มๆเพื่อน,อนๆลองไปทํากันดูนะคะ